สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับทีมงานของพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงาน iBox วันนี้พวกเราจะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้ดูจากกันนะครับวันนี้จะที่15อันดับมหาเศรษฐีจากวงการกีฬาในโลกนะครับซึ่งว่าวารสารพอสวารสารการเงินที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับได้จัดอันดับในต้นปี2020นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่อันดับที่15กันเลยนะครับอันดับที่15เป็นของบัตรเครดิตมีทรัพย์สินประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับบัตรเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเป็นผู้บริหารสูงสุดของเมเจอร์ลีกเบสบอลกีฬายอดฮิตในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี1998นะครับอันดับที่14เป็นของโรเจอร์เฟเดเรอร์นะครับมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด450ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งนักเทนนิสคนนี้สามารถกวาดเงินรางวัลได้จากการแข่งขันนอกจากนั้นก็ยังมีการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆนานานะครับอันดับที่13เป็นของเดวิดแบ็คแฮมอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของทีมอินเตอร์ไมอามีในเมเจอร์ลีกซักเกอร์นะครับปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ที่450ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับที่12เป็นของคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะที่มีชื่อเสียงของโลกปัจจุบันดิ้นกับยูเวนตุสและทีมชาติโปรตุเกสนะครับมีทรัพย์สินทั้งหมด460ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับที่11เป็นเอ็ดดี้จอร์แดนอดีตนักแข่งรถซาวไอริสปัจจุบันเป็นเจ้าของทีมแข่งรถและทำธุรกิจหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านวงการบันเทิงมีทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ที่475ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่10เลบอนเจมส์เป็นนักบาสเกตบอลและยังเป็นเจ้าของธุรกิจเวสพิซซ่าและลงทุนธุรกิจต่างๆมีทรัพย์สินทั้งหมด480ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับที่9โคบี้ไบรอันต์ล่าสุดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด500ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่8ฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์นักมวยที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกฝากสถิติไว้ชนะรวด50ไฟต์ทำเงินได้สูงสุดจากไฟต์ชนะแมนนี่ปาเกียวนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด565ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับ7โรเจอร์สตอลบัคอดีตนักกีฬาฟุตบอลอเมริกานะครับนำด้วยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับที่6เป็นแมจิกจอห์นสันอดีตนักบอลวง NBA ของ LA Lakers นะครับปัจจุบันมีทรัพย์สิน600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับ5ไมเคิลชูมัคเกอร์เป็นอดีตแชมป์โลก F1 7สมัยมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกเจ้าของแซมเมเจอร์15รายการมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด800ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3ไมเคิลจอร์แดนนะครับไมเคิลจอร์แดนเป็นอดีตนักบอลวง NBA ของชิคาโกนะครับปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ที่ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ2อีออนทีดีเอสอดีตนักเทนนิสอาชีพและนักฮอกกี้อาชีพนะครับหลังเลิกเล่นไปเป็นเจ้าของสิทธิ์จัดการแข่งขันเทนนิสมูทัวร์มาสดิสโอเพ่นนะครับปัจจุบันมีทรัพย์สิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมาที่อันดับ1เป็นของวินส์แมคแมนอาลินมวยปั้มอาชีพปัจจุบันผันตัวเป็นประธานใหญ่ของมวยปั้ม WWE นะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกนะครับต่อจากผู้เป็นพ่อนะครับมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้ครับคลิปติดตามคลิปหน้าได้ที่ Icebox ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ